สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเจ้าพ่อประตูผาหรือพระยาข้อมือเหล็กอำเภองาวจังหวัดลำปางเป็นเหรียญเต็มองค์นะครับเขียนว่าเจ้าพ่อประตูผาเหรียญนี้ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมเขมมะโกสุดยอดเกจิอาจารย์เมืองลำปางนะครับด้านหลังจะเขียนว่าบ้านหวดตำบลบ้านหวดอำเภองาวจังหวัดลำปางเจ้าพ่อประตูผาท่านได้ศึกษาวิชาอยู่ยงคงกระพันจนสามารถใช้แขนแทนโล่ได้เมื่อท่านลาสิกขาออกมาชาวบ้านจึงเรียกว่าหนานข้อมือเหล็กต่อมาท่านได้เป็นทหารเมืองเขรางนครรับใช้เจ้าเมืองลำปางท่านมีนิสัยในการออกรบจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยามือเหล็กต่อมาเมืองเขรางนครถูกทัพพม่าซึ่งมีท้าวมหายศซึ่งยึดครองเมืองลำพูนลุกลานพญาข้อมือเหล็กจึงมาตั้งหลักที่ดอยประตูผาได้ต่อสู้กับทัพพม่าเพื่อสกัดไม่ให้เข้าเมืองลำปางทหารพม่าไล่ติดตามทันที่ดอยประตูผาซึ่งมีภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูงชันมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวพญาข้อมือเหล็กจึงให้เจเลน้อยพาเจ้าเมืองไปหลบอยู่ในถ้ำและได้เข้าต่อสู้กับทหารพม่าอย่างกล้าหาญโดยใช้ดาบสองมือทหารพม่าล้มตายเป็นจำนวนมากจนพม่าล่าถอยไม่กล้าบุกต่อพญาข้อมือเหล็กอ่อนแรงมากถือดาบนั่งพิงผาคุมเชิงอยู่จนสิ้นใจฝ่ายทหารพม่าก็ไม่กล้าบุกเข้ามาเพราะนึกว่าเป็นกลอุบายจึงล่าถอยกลับเมืองไปกษัตริย์จึงได้ตั้งศาลเพียงตาและเชิญดวงวิญญาณของเจ้าพ่อข้อมือเหล็กมาสถิตไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกความดีและความกล้าหาญไว้ให้บรรพชนรุ่นหลังได้รำลึกเป็นที่เคารพของชาวลำปางนะครับเป็นทหารที่ออกต่อสู้กับข้าศึกเพื่อป้องกันเมืองนะครับเจ้าพ่อประตูผาเหรียญนี้หลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครับปลุกเสกไว้นะครับวันนี้ก็พามาชมเหรียญเจ้าพ่อประตูผาอำเภองาวจังหวัดลำปางเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ